ก้าวไกลร่อนหนังสือทำ MOU ถึงทุกพรรคแล้วย้ำนโยบายอะไรบ้างที่จะทำทันทีก้าวไกลส่งหนังสือทำ MOU ถึงทุกพรรคแล้วเพื่อไทยเตรียมนัดหารือสรุปนโยบายพรรคให้เสร็จก่อนวันที่21พฤษภาคมเผยประเด็นแก้112ไม่ได้ระบุไว้รอหาข้อยุติภายหลังเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.ได้รับหนังสือจัดทำข้อตกลง MOU จากพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างนัดหารือภายในเร็วๆนี้ว่าจะหยิบยกประเด็นนโยบายสำคัญใดๆใส่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละพรรคที่ตัดสินใจร่วมรัฐบาลได้แก่ประชาชาติเสรีรวมไทยๆสร้างไทยเป็นธรรมพลังสังคมใหม่และเพื่อไทยรวมพลังได้รับหนังสือดังกล่าวและจะทำในลักษณะเดียวกันทั้งนี้ในหนังสือจัดทำข้อตกลงพรรคก้าวไกลได้ระบุนโยบายประเด็นต่างๆที่จะดำเนินการทันทีเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเช่นสุราก้าวหน้าเกณฑ์ทหารระบบสมัครใจและการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนจากการรัฐประหารเป็นต้นส่วนประเด็นแก้ไขมาตรา112ไม่ได้ระบุไว้แต่จะหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกันภายหลังอย่างไรก็ตามทุกพรรคจะต้องส่งหนังสือที่เพิ่มเติมรายละเอียดแล้วเสร็จส่งกลับมายังพรรคก้าวไกลภายในวันที่21พฤษภาคมก่อนจะมีการแถลงข่าวลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกันของทุกพรรคเป็นทางการในวันที่22พฤษภาคมส่งแคปชั่นมาริยาถึงพิธาภาวนาสว.โหวตเจอแซวให้หยุดเลยเชียร์ร่วมงานก้าวไกลเชียร์อยากเห็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยมาจาก MU ไปอีกมาริยาขอบคุณพิธาภาวนาสว.โหวตให้เจอแซวให้หยุดเลยเชียร์ร่วมงานก้าวไกลวันที่17พฤษภาคม66มาริยาภูลเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017โพสต์ภาพกับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณที่สู้เพื่อคนไทยนำความหวังมาให้ขอให้การเดินทางครั้งนี้มีแต่สิ่งที่ดีที่สุดประชาธิปไตยกำลังจะมาและยังได้ช่วยภาวนาให้สว.โหวตให้พิธาด้วยว่า Thank you and your team for fighting with and for Thai people Thank you for bringing us hope and thank you for supporting SOS Earth when we were just starting out All the best on this journey Democracy is coming to life PS praying that the Samachik Wuthisapha will truly vote with and for the people to a bright future for us allSmell Slay Orange Thank you at for Maria Pulet Love for the photo na K-double-A ขณะที่มีคนคอมเมนต์อยากเห็นมาริยาได้ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเพื่อทำงานเพื่อสังคมมาริยาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลสตูลเขตหนึ่งไปเลยขณะที่หลายคนมาเชียร์จับจิ้นก็มีคนเข้ามาปรามว่าคนไทยบางคนลืมมารยาทเหรอคะถึงคอมเมนต์จับจิ้นคนอื่นกันไปทั่วเขาไม่ได้มาขายความฟินไหมคะเขามาพัฒนาสังคมประเทศเป็นต้นด้านโซเชียลเพจแตนอินไซเออร์ก็มีการโพสต์แซวหยุดค่ะมาริยาเรื่องนี้เราจะไม่ยอมหยุดค่ะทีมพิธาของฉันโดยมีคอมเมนต์แซวบ้างก็บอกมาริยาไปต่อแถวเลยบ้างก็เชียร์ว่าเอ้าโสดทั้งคู่นะอยากเห็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยมาจาก MU เป็นต้นพวกเรารักคุณภรรยาเอสเปิดภาพสะเทือนใจลูกสาวนั่งเฝ้ารอพ่อทุกวันลูกสาวเข้มแข็งมากเคียงข้างเฝ้ารอพ่อทุกวันด้วยความรักพ่อพวกเรารักคุณภรรยาเอสเปิดภาพสะเทือนใจวันที่18พฤษภาคม66คิตตี้คริสติน่า
ภรรยาเอสกันตะพงโพสต์ภาพล่าสุดสามีที่โรงพยาบาลหลังเอสวูบล้มกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เกือบ10วันแล้วอาการยังวิกฤตแพทย์ให้ดูอาการวันต่อวันภรรยาและครอบครัวยังภาวนาอย่างมีความหวังโดยคิตตี้เผยโมเมนต์สะเทือนใจแฟนคลับเป็นภาพน้องวาเลนติน่าลูกสาวนั่งเฝ้าคุณพ่อพร้อมแคปชั่นเผยลูกสาวรออยู่เคียงข้างพ่อทุกวันวาเลนติน่ารักพ่อมากและเข้มแข็งมากกว่า Waiting by your side every day for you to get better no matter how exhausted and tired and sometimes even bored we areValentina love her papa so much and is so strong to endure it. We love you so much. โดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมทั้งร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเอสกลับมาแข็งแรงกลับมาหาครอบครัวที่อบอุ่นโดยเร็วขนไก่ไทยเชือดอินโดคว้าชัย3เกมรวดรั้งแชมป์กลุ่มสุธีรมานครับทัพแบดมินตันไทยเชือดอินโดนีเซีย 3-2 คู่ในเกมสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม B ในศึกแบดมินตันทีผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับที่เมืองซูโจประเทศจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยซึ่งเอาชนะเยอรมนีมา 4-1 และเอาชนะแคนาดาไป 4-1 ลงสนามพบอินโดนีเซียที่ชนะมา2เกมเช่นกันคู่แรกคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยเอาชนะเดยานเฟอร์ดินานยากลอเลียเอมมานูเอลวิจาจา 2-0 เกม 21-1921-7 ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิตสารเอาชนะโจนาธานคริสตี้ 2-1 เกม 12-21 21-12 22-20 ก่อนที่หญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงจะออกมาปิดเกมเอาชนะปูตรีกุสุมาวาดานี 2-1 เกม 15-21 21-1421-17 ส่งให้ไทยเอาชนะ3เกมรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B แน่นอนแล้วโดยอีก2คู่ชายคู่สุภักจอมเกาะและกิตตินุพงษ์เกเตรนพ่ายให้กับฟาจาอัลเฟียนและมูฮัมหมัดเรียนอาเดียนโทคู่ชายอันดับ1ของโลก 0-2 เซต 1-1 2-1 1-9 2-1 และหญิงคู่รวินดาประจงใจและจงกลพันธ์กิติธรากุลพ่ายให้กับอภิญานิรหายุและสิติฟาเดียซินวารามาดันติคู่หญิงอันดับ5ของโลก 1-2 เซต 17-21 21-19 13-21 ส่งผลให้ทีมไทยชนะ 3-2 เข้ารอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มไปพบกับอันดับ2จากกลุ่ม A, C หรือ D ซึ่งผลการจับฉลากในการประกบทีมรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป